ไปดูเรื่องราวชาวบ้านกันหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคม,มใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะไปที่ร้านกาแฟแถวแถวซอยประดิษฐ์มนูธรรมอยู่เขตลาดพร้าวคุรชนีครับเขามีผู้คนไปร้านกาแฟนี่เยอะไปกลางคืนเลยเหรอนึกว่ามีงานเทศกาลก,กินกลางคืนนี้จะหลับอ่ะคุณก็ดูก็ล้กัน<อ>นึกว่ามีงานเทศกาลครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะคนเข้าคิวถือร่มฝนตกยังไม่ย่อดท้อครับเข้าไปทำอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นนะฮะนี่โอ้โหผมก็ไม่น่าเชื่อนะเป็นร้านกาแฟนะดูฮะคนครับอ่ะดูนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดให้ดูว่ามันคือเขาไปทำอะไรตรงนี้ครับนี่ไงฮะเห็นไหมครับที่ใส่มงกุฎด้านซ้ายมือครับ ตุกกตาพี่สาวครับ<อ>เป็นตุกกตาไม้นะฮะ<อ>เขาเรียกว่าพี่สาวาเป็นไม้ครับค่ะอยู่ใต้ต้นโพหน้าร้านฝนตกก็ไม่ยออ่อท้อไปแน่นอนครับถ้าสไตล์นี้ก็ต้องมีเรื่องของการขอโชคขอลาบนะฮะอืบางคนก็บอกว่าเนี่ยมาแก้บนนะครับตุกกตาพี่สาวนะฮะ บางคนก็บอกได้เคยขอเรื่องขอให้ขายของดียอดขายปรากฏว่ายอดขายทะลุเป้าเนี่ยก็ต้องไปแก้บนกันออฟังบางท่านนะฮะที่ไปขอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเออแล้ก็มาไว้พี่สาวก็มาไว้พี่สาวเพราะว่าคือตักที่ตัวเองมามาขอค่ะคแล้วได้จริงตัวนั้นก็เอาสบู่มาสับก้อนแล้วก็น้ำชา สูแล้วก็เค้กสีฟูเพราะเห็นพี่พี่ปูบอกว่าพี่สาวชอบสีขาวกับสีมาเนี้ยก็เลยเอามาเอาสบูมาก็มาขอแล้วก็แบบเฮ้ยจริงๆริงก็เอ้ยก็ยังแบบเฮ้ยมันแค่คราบคืนจริงจริงที่มันตรงเป้าก็เลยรู้สึกตกใจแล้วก็กวันเนี้ยมาบนแล้วก็พาตัวแทนมาขอด้วยวันนี้ใช่ครับอันนี้คุณเงินใช่ไหมที่เห็นนี่คุณเงินนะครับตุ๊กตาพี่สาว นี่ทำไมเขาเรียกตุ๊ก,กตาไม้พี่สาวครับเขาก็เรียกตามลักษณะว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีการเอามงกุฎไปใส่ให้ไหถ้ามีมุมที่เป็นตุ๊ก,กตาขอดูอีกทีนะฮะอนมอันนี้ไม่ชัดอ,ะอ่ะเอาลองดูจากมือถือผมก็ได้นะฮะไหนๆก็ไหนๆละนี่ทีมงานก็ส่งมาค<า>่ะเออกล้องไหนฮะพีวิยกกล้องไหนได้ เขาบอกว่าเหมือนพี่สาวเหมือนคนนั้นเถอะเหมือนคนสวมมงกุฎม่างนั้นเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นมุมข้างๆค่ะมองอาจจะยังไม่เห็นหน้านะฮะอ่ะนี่อันนี้แบบแบบหน้าเต็มนะครับจะลักษณะอย่างเงี้ยหน้าเต็มก็ยังดูไม่เหมือนคนเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะใส่สร้อยไว้ที่คอเหมือนอยู่นะคุณสังเกตดีๆนะแต่ถ้าเต็มๆกว่านี้จะเป็นรูปร่างเหมือนคนเลยใช่ไหม อ้าวอันนี้เป็นปความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมค่ะครับเออเราก็มีเรื่องปแปลกๆให้ดูตลอดนะคะแปลกไปกว่านั้นนะคะก็คือเต่าที่ชื่อว่าปู่นำโชคค่ะเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าลักษณะเขาแปลกเพราะว่าเต่าตัว,ตวนี้เนี่ยสีเหลืองเลยค่ะอุ้ยเวลาเขาเดินนี่เขาเดินแต่ว่าดู<ก>เออเออเดินยกตัวได้นะอ,อ,อุ้มเชื่องมากเลยนะคะเออ นี่ค่ะถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีออกเหลืองบ้างนะคะแล้วก็ลวดลายคล้ายกับพระสมเด็จ9้าชั้น oh. นี่ค่ะสองสามีภรยาเลี้ยงเอาไว้ชื่อว่า oh. พี่บุญสืบกับพี่สุรินประดิษฐ์ผลอยู่ที่ตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีลบบุรีค่ะ oh. ได้มาจากวัยรุ่นในหมู่บ้าน oh. เขาบอกไปเจอข้างทางแล้วก็เอามาให้แกก็เลี้ยงเอาไว้ครับทีนี้แกก็อาบน้ําอาบท่าให้สะอาด แล้วก็เอาขนุนสุกให้กินสองสามยวงแล้วก็พาไปเดินเล่นอ๋อเขาชอบกินขนุนนะชอบกินขนุนสุกซึ่งเต่าตัวอื่นทั่วไปจะกินผักออจะกินพืชผักนะอันนี้กินขนุนสุกออครับค่ะทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าตั้งชื่อให้ปูน่นำโชคเพราะว่าเคยเอาไปปล่อยหลายรอบเพราะว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์สงวนเกรงจะมีความผิดปล่อยไปปุ๊บหันหลังกลับเต่าหันหน้าตามแล้วก็วิ่งเหมือนวิ่งตามแต่ความที่เขาต้มเตี้ยมอะค่ะเขาก็เดินตาม หันไปมองด้วย,ยน้ำตาไหลด้วยบางานนะเออหรือย,ยังไงสงสารก็เลยวิ่งกลับไปเอาแล้วก็เอากลับมาเลี้ยงไวเหมือนเดิมนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่มาขอรับตัวไปก,ก็ต้องให้เขาไปแหละนะคะเพราะว่าไม่ไม่อยากจะทําผิดกฎหมายเต่าตัวนี้น่าจะอายุมากแล้วนะคะคเพราะว่าดูตาก็ขุนเนียงก็ยานม,มีผู้มาขอโชคลาภและก็โชคดีไปหลายคนส่วนครอบครัวเนี่ยที่เลี้ยงเอาไว้เด่กนะคะหลังจากว่างานมาหลายปีร่างกายก็ แข็งแรงอะนะคะก็อยากทํางานเพื่อนโทรมาบอกว่าเนี่ยเดือนสิงหาคมนะมให้ไปช่วยทํางานที่สกตเมืองลบบุรีเลยนะก็คือเดือนนี้ใช่ไหมรหเริ่มเดือนนี้เลยก็เชื่อสนิทใจเลยค่ะว่าเป็นเพราะว่าปู่เต่านี่แหละปูน่นำโชคหรือว่าปู่เต่าสมเดจนี่แหละบัรดาให้โชคดีเรื่องงานส่วนเรื่องเลขเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะก็มีแต่ชาวบ้านเขาถูกเจ้าของบ้านไม่ถูกหรอกชาวบ้านได้ถูกหลายงวดละ อเพราะว่าเขามาเขาเห็นเลขไงคะครับแต่ดิฉันก็คงบอกไม่ได้นะคะว่าเลขอะไรบ้างอออืแต่ที่นั่งมองทั้งหมดนี่ผมยังไม่เห็นอะไรอย่างยังไม่เห็นเหมือนกันค่ะตาไม่ดีไงคนไม่มีโชคไงคะคุณพูดคนที่เขามีโชคเขาเขาเห็นนะคะพี่กัมพูวันนี้ผมก็ผมก็เป็นพี่เป็นน้องกับพี่แจ็คสันนะเป็นพี่เป็นน้องกับแจ็คสันกัมพูหวัง จักสันหวังแท้หวังเออแท้หวังนะวันนี้ผมแท้หวังนะก็ต้องมีหวังแหละเออไม่หวังจะอยู่ได้ยังไงชีวิตคนใช่ไหมคะนะครับ